พอคุณสุทธิราพูดเกริ่นไว้นะคะว่าคนสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งสูงกว่าตอนนี้ไม่อยากสูงแล้วค่ะแต่ว่าช้าไปซะแล้วหลายคนบอกพยายามทำตัวให้มันเตี้ยลงกำลังหดตัวให้เล็กๆใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูข้อเท็จจริงกันดีกว่าคือมันก็มีการศึกษามาในลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการที่จะทำให้เกิดโรคมะเร็งคือมันมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยร่วมด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีการรายงานเป็นรายงานที่ตีพิมพ์ออกมานะคะในราชสมาคมแห่งลอนดอนอังกฤษที่บอกว่าจากการศึกษาคนทั่วไปที่มีความสูงปกตินะคะที่5ฟุต7นิ้วสำหรับผู้ชายแล้วก็สูง5ฟุต3นิ้วสำหรับผู้หญิงพบว่าผู้ที่มีความสูงเกินจากระดับนี้ทุกๆ4นิ้วขึ้นไปจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้นร้อยละ10คือทุกๆ4นิ้วขึ้นไปนะคะเนื่องจากว่ามีพื้นที่ผิวที่มากกว่าเลยทำให้เกิดเมลาโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ในชั้นผิวหนังของร่างกายที่นับที่ทำหน้าที่ผลิตเมลานินหรือว่าเม็ดสีแล้วก็ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยนะคะเก็บรวบรวมมาจากการศึกษาแบบเหมือนกับเป็นแมสเลยคือเป็นการศึกษาขนาดใหญ่นะคะเกี่ยวกับชนิดของมะเร็ง23ชนิดในอังกฤษสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ออสเตรียนอร์เวย์แล้วก็สวีเดนค่ะซึ่งในส่วนของมะเร็ง18ชนิดมีการวิเคราะห์ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงผลปรากฏว่ามีมะเร็งอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะก็คือมะเร็งตับอ่อนมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งที่คอหอยเนี่ยแหละค่ะที่ไม่เกี่ยวกับความสูงโหมี4ชนิดเท่านั้นนะที่ไม่เกี่ยวความสูงในขณะที่ส่วนของมะเร็งที่เกิดเฉพาะกับเพศนั้นนะคะมีเพียงมะเร็งปากมดลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบค่ะค่ะมะเร็งปากมดลูกก็ผู้หญิงนะคะโดยส่วนใหญ่ใช่อ่ะอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบอกค่ะว่าความสูงคือเป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่ระบุถึงความเสี่ยงของโรคมะเร็งในมนุษย์นะคะแต่ว่าย้ำอีกทีนึงว่าไม่ใช่ปัจจัยสำคัญและยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่เหมือนกับปัจจัยเสี่ยงในการใช้ชีวิตอื่นๆเช่นน้ำหนักตัวโดยผู้เชี่ยวชาญบอกเขาว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้มีโอกาสหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้มากขึ้นก็คือการใช้รูปแบบชีวิตที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งที่คนทั่วไปสามารถทำได้ในการลดความเสี่ยงของพัฒนาการการเกิดโรคมะเร็งก็มีอย่างเช่นต้องไม่สูบบุหรี่ค่ะแล้วก็รักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพนะคะควบคุมอาหารนิดนึงไขมันน้ำตาลความเค็มก็หยุดไปเนาะแต่ทำไมพูดจบประโยคนี้คุณสุธิดาต้องแอบจับแอบจับเอวตัวเองต้องควบคุมน้ำหนักแล้วล่ะนะไม่อ้วนค่ะนะคะบางทีรูปร่างอาจจะไม่ได้บอกว่าเราอ้วนหรือเปล่าก็ได้อาจจะดูสมบูรณ์สมดุลค่ะดูสมดุลแต่ว่าดูสมดุลดีกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมเทรนดิ้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามีเรื่องของการแบนพลาสติกตอนนี้ยุโรปเขาแบบจริงจังแล้วนะคะคือสภายุโรปนี่นะคะเขาแบบจริงจังมากถึงกับมีการลงมติเสียงกันเลยทีเดียวท่วมท้นมากเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในช่วงเทรนดิ้งค่ะค่ะที่เราทราบกันตอนนี้นะคะว่าเรื่องของการแบนพลาสติกเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันเป็นแบบไม่ใช่แค่เทรนด์นะจริงๆมันเป็นเทรนด์ที่ดีแล้วไม่ได้ทุกคนทำถูกต้องแล้วไม่ใช่แบบผ่านมาแล้วผ่านไปนะคะมันจะกลายเป็นเทรนด์แบบที่อยู่ตลอดไปหลังจากนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำโลกของเราเนี่ยจะเกิดปัญหาต่างๆมากมายขึ้นซึ่งล่าสุดยุโรปนะคะเขามีมติเสียงท่วมท้นมากๆสั่งแบนพลาสติกที่ใช้ได้แบบครั้งเดียวอย่างเช่นพวกหลอดหรือว่ายูเทนซิลช้อนซ่อมต่างๆให้หันมาใช้พลาสติกที่สามารถรียูสได้อีกค่ะค่ะมติเสียงเนี่ยสูงมากนะคะ571ต่อ73เสียงงดออกเสียงอีก34เสียงเขาไม่ให้ใช้แล้วนะคะพวกหลอดหรือว่าไม้คนสำหรับเครื่องดื่มอะค่ะแล้วก็อุปกรณ์รับประทานอาหารช้อนซ้อมรวมถึงคัตตันบัตที่ปั่นหูด้วยรู้สึกที่อังกฤษที่แบบไม่ให้มีใช้แล้วนะคะใช่ค่ะซึ่งอันนี้นะคะถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวสมาชิกแต่ละประเทศเนี่ยต้องการให้ลดการใช้ได้อย่างน้อยร้อยละ25ภายในปี2568นะคะแล้วก็ภายในเวลาเดียวกันแต่ละประเทศเนี่ยต้องรีไซเคิลขวดพลาสติกให้ได้ร้อยละ90โดยผู้ผลิตค่ะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยส่วน EU เนี่ยนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีการร่วมกันรีไซเคิลร้อยละ25เท่านั้นจากจำนวนทั้งสิ้น25ล้านตันที่ร่วมกันผลิตต่อปีภายในกลุ่มสมาชิก28ประเทศค่ะส่วนมติของสภายุโรปนะคะซึ่งเป็นการรับรองร่างแผนยุทธศาสตร์ของ EC เนี่ยเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีการเสนอรายชื่อผลิตภัณฑ์เบื้องต้น10รายการด้วยกันบอกว่าให้ทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์อื่นค่ะที่สามารถใช้ซ้ำได้ไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวหรือว่าต้องใช้วัสดุที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่านะคะพูดถึงที่ปั่นหูเมื่อสักครู่เนี่ยหลายคนเคยอาจจะมีประสบการณ์ใช้เส้นผมเนี่ยดึงออกมาแล้วก็ทำแบบให้มันแข็งๆแล้วก็ปั่นหูแก้ปัญหาไว้ได้นะเอาเส้นผมมาดัดแปลงใช่ไหมคะพันนะคะเดี๋ยวลองดูใช้วิธีคุณสุทธิดาดูค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่จะพาไปดูก็คือยังรักโลกกันอยู่นะคะเรื่องของปัญหาภาวะโลกร้อนเนี่ยก็เป็นปัจจัยนึงที่เราต้องหันมาให้ความสำคัญแก้ไขกันนะคะหนึ่งในวิธีที่เราจะต้องพาคุณผู้ชมไปดูในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของผักผลไม้ที่มันเหลือทิ้งคือคุณจะเลือกเก็บกินแต่ผักสวยงามผลไม้ที่แบบดูดีไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าหน้าตาผลไม้มันจะบูดเบี้ยวแต่คุณค่าที่มันแฝงอยู่ข้างในเนี่ยนะคะมันยังมีประโยชน์อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูบริษัทหนึ่งนะคะเขามีการนำผักผลไม้ที่รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรติดตามกันเลยค่ะการซื้อผักผลไม้จากซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นสิ่งที่เราได้รับก็คือเราจะได้ผักผลไม้ที่สดและมีรูปร่างหน้าตาสวยงามน่ารับประทานดังนั้นแม้ราคาจะแพงกว่าไปซื้อผักจากตลาดสดหลายๆคนก็ยอมจ่ายแต่เมื่อเราเลือกความสวยงามสิ่งที่ต้องแลกมาก็คือเราต้องคัดผลไม้และผักทิ้งไปเป็นจำนวนมากโดยประเมินกันว่าในแต่ละปีมีผักผลไม้ซึ่งเป็นผลผลิตจากเกษตรกรชาวอเมริกันที่ไม่ผ่าน Beauty Contestและต้องโยนทิ้งไปถึง1ใน5ของผลผลิตทั้งหมดนี่คือจุดกำเนิดของ Imperfect Produce บริษัทฟู้ดสตาร์ทอัพที่ไม่ต้องการให้ผักผลไม้เหล่านี้ต้องสูญเปล่าเบนไซมอนผู้ก่อตั้งบริษัท Imperfect Produce กล่าวว่าเขาและเพื่อนๆเริ่มรวมตัวกันเมื่อประมาณ3ปีก่อนเพราะเสียดายผักผลไม้ที่ต้องถูกทอดทิ้งเพียงเพราะไม่สวยงามทางที่ผักผลไม้ที่รูปร่างหน้าตาน่าเกลียดเหล่านี้ก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนของที่สวยๆงามๆดังนั้นเบนไซมอนกับเพื่อนๆจึงทดลองนำผักผลไม้ที่ถูกทอดทิ้งไปจำหน่ายใน11เมืองที่กระจายกันทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วก็พบว่าผักผลไม้เหล่านี้ก็มีลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายเงินซื้อโดยเฉพาะหัวแครอทรูปร่างแปลกประหลาดและอะโวคาโดที่ผิดสัดส่วนเพราะสินค้าเหล่านี้มีราคาถูกลงมากเมื่อมีกระแสตอบรับที่ดีเบนไซมอนจึงตกลงก่อตั้งบริษัท Imperfect Produce โดยระบุข้อมูลในการระดมทุนว่าการซื้อผักผลไม้อัปลักษ์เหล่านี้จะช่วยลดการทิ้งผักผลไม้ไปได้คิดเป็นน้ำหนัก30ล้านปอนด์และช่วยประหยัดเงินที่สูญเปล่าไปได้อย่างน้อยปีละ12ล้านดอลลาร์ส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นการซื้อผักผลไม้ที่ถูกทอดทิ้งจะช่วยให้การใช้น้ำในภาคการเกษตรกว่า900ล้านแกลลอนไม่สูญเปล่าด้วยและช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรอีก91ล้านปอนด์ดูจากตัวเลขแล้วการซื้อผักผลไม้เหล่านี้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายรวมไปถึงการลดภาวะโลกร้อนและหนึ่งในผู้ที่ร่วมลงทุนไปกับบริษัท Imperfect Produce ก็คือเควินดูแรนต์นักบาสเกตบอล NBA ระดับ All Star ซึ่งการมีนักกีฬามาช่วยรณรงค์ก็ช่วยให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาการทิ้งอาหารไปได้มากการแก้ปัญหาโลกร้อนและปัญหาความอดอยากหิวโหยเป็นเรื่องยากก็จริงแต่ปัญหาใหญ่ๆเหล่านี้สามารถเริ่มต้นแก้ไขได้ด้วยวิธีการปลูกจิตสำนึกแบบง่ายๆนั่นก็คือก่อนที่จะทิ้งอะไรลงไปในถังขยะครั้งต่อไปคิดสักนิดว่าอาหารที่เรากำลังจะทิ้งลงไปนั้นอันที่จริงแล้วมันยังสามารถเก็บไว้รับประทานได้หรือเปล่าและสิ่งของที่ทิ้งไปได้ทำลายสิ่งแวดล้อมของโลกไปมากแค่ไหนinnovation วันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องของแปรงสีฟันอัจฉริยะที่ไม่มีขนแปลงค่ะเฮ้ยไม่มีขนแปลงจะแปลงความสะอาดยังไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดูกันใน innovation นะคะเพราะว่าขนแปลงเนี่ยนะคะเขาไม่ใช้กันแล้วเดี๋ยวนี้นะคะเขาใช้เป็นแบบว่าเหมือนที่คาบใส่เข้าไปแล้วค่ะแล้วก็จะใช้พวกคลื่นความถี่นะคะนี่ปุ๊บฟันเราสะอาดทันทีเลยค่ะมันชื่อว่า Uno Brush ค่ะคุณผู้ชมคะเป็น smart toothbrush นะคะส่วนหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะ
solution that cleans all the teeth simultaneously. ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วอุปกรณ์ต่างๆจะมีคำว่า smart นำหน้าอยู่เสมอและล่าสุดเรามี smart toothbrush ออกสู่ท้องตลาดแล้ว UnoBrush เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันที่ทางบริษัทผู้ผลิตจากเดนมาร์กยืนยันแล้วว่านี่คือ smartest toothbrush เท่าที่เคยมีแปรงสีฟันมาในโลกนี้ความจริงเราควรเรียก UnoBrush ว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันมากกว่าแปรงสีฟันเพราะอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่มีขนแปรงแต่มีลักษณะเป็น ergonomic mouthpiece หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ปากคาบที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของช่องปากส่วนประกอบ mouthpiece ที่คาบไว้ในปากใช้ชื่อว่า UnoFoam ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษที่มีผิวสัมผัสคล้ายกับฟองน้ำแล้วก็มีคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดในระดับเดียวกับเครื่องมือทันตแพทย์ UnoBrush ใช้หลักการของ sonic vibration หรือการใช้คลื่นความถี่สูงในการขจัดเศษอาหารและคราบสกปรกเชื้อแบคทีเรียตลอดจนคราบพลักออกจากฟันและเหงือกได้ภายในเวลา6วินาทีนักวิจัยของ UnoBrush ระบุว่าแปรงสีฟันทั่วไปสามารถเข้าไปทำความสะอาดพื้นที่ในช่องปากได้เพียง 40% ถึง 80% เท่านั้นแต่ UnoBrush ครอบคลุมพื้นที่ในช่องปาก360องศาดังนั้นจึงทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้คนทั่วไปมักจะแปรงฟันแบบผิดวิธีอีกทั้งลงน้ำหนักของแปรงสีฟันหนักไปจนทำลายเคลือบฟันจะทำให้เหงือกบอบช้ำหรือไม่ก็ลงน้ำหนักแปรงสีฟันที่เบาไปจนไม่สามารถกำจัดคราบสกปรกได้ระยะเวลาการแปรงฟันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะบางคนจะแปรงฟันไม่ถึง2นาทีจนทำให้มีเชื้อแบคทีเรียตกค้างอยู่ในช่องปาก UnoBrush จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ส่วนในเรื่องของความสะอาดมีสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนละเลยนั่นก็คือการวางแปรงสีฟันไว้ในแก้วที่ไม่มีฝาครอบซึ่งจะทำให้ขนแปรงกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคเพื่อแก้ปัญหานี้ UnoBrush จึงถูกเก็บไว้ใน Docking Station ที่นอกจากป้องกันเชื้อโรคได้แล้วยังทำความสะอาดอุปกรณ์ UnoBrush ด้วยกระบวนการ Sterilization หรือการทำให้ปลอดเชื้อเรามาดูกันว่านวัตกรรมในการทำความสะอาดฟันในลักษณะของ UnoBrush จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ได้หรือเปล่าเพราะต้องไม่ลืมว่าแปรงสีฟันแทบจะไม่เปลี่ยนรูปร่างและวิธีการใช้งานมาเลยในช่วง5ศตวรรษที่ผ่านมาบางทีการใช้แปรงสีฟันแบบเดิมแต่ตั้งสติแปรงฟันตามวิธีที่ทันตแพทย์แนะนำน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดแล้วเห็นแล้วอยากใช้เลยนะคุณสุธิดาแต่ก็นึกถึงภาพตัวเองใช้แล้วหันไปยิ้มให้กับคนใกล้ชิดเขาก็คงจะขำเรานะว่าเราทำอะไรนะคะอ่านมาฝากกันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะสำหรับการทำความสะอาดฟันให้สวยงามแล้วก็ให้เหมือนสะอาดดึงความสดชื่นด้วยจะได้มียิ้มสวยๆให้ไปให้กับคนที่รักนะคะต้องไปแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของ World Today ในค่ำคืนนี้คุณชนดิฉันสุธิดาพร้อมกับทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ